คถ้าเข้าใจคอมเข้าใจอะไรมันก็เหมือนแบบมันก็มีไม่กี่สายแล้วด้วยที่แบบว่าควรจะแบบเล่นหลักๆก็คืออยู่ที่ดวงว่าจะได้อาร์กเมนต์ที่ต้องการไหมก็แค่นั้นสายที่ไม่ควรทำหรือว่าก็น่าจะเป็นพวกแบบอินเคนเตอร์เมดอะไรพวกนั้นนะถ้าจะเล่นให้ได้คือมันต้องมีอาร์กเมนต์ที่แบบเป็นไอเทมหรือว่าของแทงค์แบบครบแทงค์มันต้อง3ดาวอะก็คือแหวกหรืออะไรพวกนั้นนะถ้าไม่ได้แหวก3ดาวคือยากมากเลยผมยังซิงอยู่เลยที่เล่นเชฟชีฟแบบไลฟ์นี้ช่วงเช้าอะแล้วโดนมันมีอาร์กเมนต์แบบแก้ทางด้วยครับแบบของไอ้มัลติอะยิ่งเยอะใช่ไหมยิ่งแม็กเลือดของไอ้ฝั่งเยอะมัลติมันก็จะยิ่งยิงแรงยิ่งแบบยิงเป็นทูดาเมจซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยเลยอ๋อแล้วทำไมไม่ได้3ดาวสักตัวเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมชอบทำตัวแทงก่อนเอาเป็นวอร์วิกนี้ก็ขี้โกงมากเลยเป็น1บาทที่โหดจัดเลยด้วยเรื่องของที่มันสแต็กได้เรื่อยๆโหดมากโอ้ยเกือบจิ้มแล้วเดี๋ยวนะ One round and get a copy them of the start issue out อันเนี้ยมันสามารถทำ4ดาวได้ผมขอเล่นแล้วกันเกมนี้อาจจะโยนนะโอ้โหได้โซอี้จริงปะเนี่ยโอ้แพ้ละตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อ่อนขนาดนี้โอ้ my god โอ้โหทำไมต้องโซอี้วันนี้เล่นยังไงวะเนี่ยโซอี้ตัวมีเป็นร้อยตัวมันสามารถได้ตัวซ้ำจนทำ4ดาวได้อันนี้ก็คือน่าจะจบแล้วมันไม่เก่งอ่ะคือทำไปมันก็ไม่เก่งต้องเล่นพอร์ทัลสำคัญเลยคือต้องปั้นเรื่อยๆเล่นวิชคราฟต์ได้โพซิชันยืนก็น่าจะประมาณนี้มันไม่เก่งแบชันโอ้ไอเทมดีมากน่าจะแพ้ยาวมันจะได้4บาทไอ้4ดาวก็ประมาณราวแบบประมาณสเตจที่5หรือว่าสเตจที่4นี่แหละคือคุณจะพุชให้เร็วกว่านี้ได้ครับด้วยการรีบทำให้มัน3ดาวแต่มันไม่ค่อยคุ้มค่าทำเลยตัวมันอ่อนนะครับมันจบแล้วอะคือเหมือนเสียอาร์กเมนต์ฟรีแบบยอมแพ้กดยอมแพ้เลยได้ไหมว
วางสปลิตแบบนี้น่าจะดีฮันเตอร์ไม่ซิงกับในนี้เลยครับหาสกอล่าดีกว่าผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้แบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยอะไรก็ได้เลยปะไม่ใช่ตัวซิกด้วยครับซิกกับโซอีโอหลายตัวอยู่นะประมาณ4ตัวที่ไม่อยากได้เลยถ้าจะเล่นแบบอักเมนปั่นๆแบบเนี้ย มันสามารถซวยได้แบบว่ามันมี4ใช่ไหมความซวยก็จะอยู่ที่ประมาณแบบเกือบ30 40%สี่ตัวเอาจริงก็เยอะน่าจะ 50% เลยมั้งเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ดูบอร์ดอื่นเลยว่าเล่นอะไรคนนี้เล่นเดจาวูน่าจะฮิตแวนเดจาวูเหมือนเขาจะเล่นกับแวนใช่ไหมแวน4เมจ3Mission in กล้องผมมันเบี้ยวๆไปเนี่ยเดี๋ยวนะอันนั้นคืออะไรผนังเหมือนเห็นสีเหลืองๆข้างหลังวัดแล้วเพ้อะไรวะเนี่ยคนนี้เล่นอาร์คเมนเหมือนผมครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นแบบได้อะไรแล้วทำไมผมแพ้ยับมากคุชิเขาวางหมากยังไงวะนะน่าจะแพ้เพราะฟอร์สครับฟอร์ส3ต้นเกมเก่งมากเอริชเมเล่นไงดีอ่ะเดี๋ยวนะคือถ้าทำนูนู3ดาวได้ก็น่าจะโอเคไม่มีใครเล่นนูนูใช่ไหมมีคนเล่นวิชครับ มีคนเล่นนูนูมันอาจจะดีครับถ้าคุณแบบว่าเล่นอักเมนนี้กับอักเมน2 tanky ผมว่าไอเดียนั้นไม่แย่นะไม่แย่เลยแล้วก็ต้องฮิตแบบว่าอักเมนเกี่ยวกับแบบเสริมสมรรถภาพเสริมแบบว่าประสิทธิภาพทีมอะไรเงี้ยเฟรรี่มีใครเล่นปะมันต้องไปโพทอลเท่านั้นนะเพื่อที่จะทำสกอร่าโพทอลสกอร่าไม่แย่ตายเถอะอ่ะซื้อเพิ่มต้องหาชามไอ้เกี่ยวกัน1บาทด้วยครับ
พื่อที่จะเร่งให้มันแบบอันนี้เร็วๆ Chrono Blaster Stay ไอเทมชิ้นนี้ผมไม่แน่ใจสแต็กได้ไหมOnce were combat ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะแต่พวกสเตตดูดเลือดอะไรเงี้ยมันน่าจะเพิ่มเรื่อยๆมาแล้ว3ดาวเบรกแพ้ละฮักเมนอะไรก็ไม่รู้ครับเราสตาร์ทไอเทมอยู่เบนช์แรนดอมแพนดูร่าไอเทมไม่เย่นะยากมากเชฟชิปทำเป็นของแท้งให้แล้วกันครับอาลีเห็นในกลุ่มโพสต์ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะเดี๋ยวลองเล่นอาลีอาลีก็ไม่เย่ลองดูถ้างั้นเดี๋ยวผมฮิตเวล6แล้วก็ทำมารี3ดาวเห็นเขาบอกว่าเก่งครับดูว่าเก่งไหมดูว่าเก่งจริงไหมนะครับสกอล่ามาแล้วก็น่าจะทำเป็นอากาน่าอากาน่าที่เวล7อากาน่าเวลนี้ก็ได้ครับเตะแบชั่นตัวนี้ออกเอาอากาน่าที่เป็นม้าเขาหนูหนูไม่เก่งสกอล่าโรซ่ามาแล้วเอ้าทำไมเลื่อนกล้องไม่ได้แบชันพอร์ทัล please 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 2 4 6 6หาร2หรือ3ได้เลือกที่3โอ้ยว่างหมดเลยครับเอาตัวไหนก่อนดีวะแม่งเอ้ยผมอยากได้แทงอะอยากผมอยากได้แทงมากกว่าอันนี้น่าจะดีกว่ามั้งเหมือนตัวไหนก็ดีไม่รู้ว่ะแต่ว่าพอทัลแอคทิเวทเลยโอเคทำ3ดาวอารีครับพอช่ออื่นไม่น่าจะจอยแล้วสกอล่าดีกว่าทริปเปอร์เอ็กซ์เคนนี้เล่นเมดเนี่ยเมดมันต้องทำเวก3ดาวให้ได้ครับไม่งั้นตัวยืนแบบไม่ได้เรื่องอ่ะแล้วสุดท้ายมันแบ
คุณจะเลือดน้อยมากเลยเว้ยเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรวะอีซี่คุณเห็นเลือดเขาปะเหลือ55นี่ขนาดเมจ5แล้วนะไอเกมที่ผมเล่นเมจแล้วก็มีทูแชงกี้ยักเมนเพื่อให้ลิงยืนแล้วก็ทำแบบทำดาวเมจไม่แย่ด้วยนะครับไม่ไหวทรีโกสมันค่อนข้างเป็นสายที่อ่อนมากเลยในแพทนี้ป๊อปปี้3ดาวไม่แย่โอ้ยไซโอ้ my god ไม่ได้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ไม่ได้ผมอยากทำ3ดาวไอ้เจสซี่ด้วยทำดีไหมเนี่ยคุณลองดูดาเมจนะใครทำได้เยอะสุดโซอีมันไม่เก่งนะเว้ยแต่ว่ามันช่วยต้นเกมได้ดีอยู่ครับเฮ้ยพอร์ทัลมีพอร์ทัลเวนนี้ด้วยหรอถ้าเล่นพอร์ทัลเวนก็สามารถเล่นกับไม่ดีนี่หว่าคือผมจะทำอันนี้ดีกว่าป๊อปปี้3ดาวเป็นไปได้ไพโรทำไมตัว4บาทดีๆโผล่มาเต็มเลยไม่ค่อยดีครับแบชชันเพราะว่าแบชชันที่จะทำมันจะเป็นป๊อปปี้3ก็เก็บเป็นฮิคาริมยืนคู่ดีกว่าปัญหาตัวนี้คือสล็อตเต็มแล้วชิปอันนี้สลับมานี่โน ปัญหาคือเบนเต็มเพราะไอ้แตกเดี๋ยวนะอันนี้ทำเป็นรถเกาะได้ดูดเลือดได้เบลเลือดได้เบนช์เต็มแน่เลยทำไงดีวะผมต้องเอาฮิคาริมออกแล้วก็แล้วก็ทำโซอีซีแล้วแม่งกากแต่ว่าอยากลองทำเอาฮิคาริมไปเก็บกันมันยังไม่ได้ใช้อะผมชอบอันนี้มากเลยชอบเสียงดวงครับอุ๊ยโอ้โหตัวนี้โหเอาแบชชันออกไปก่อนพอทอตัวนี้มันดีกว่าแย่ละตัวแทงหายไปตัวหนึ่งแย่แล้วกระดาษเต็มทุกคนแต่อันเนี้ยมันยังไม่3ดาวด้วยซ้ำล็อกแล้วก็ได้สเปซมันหนึ่งต้องรีบทำป๊อปปี้3นะครับเพราะว่าสเปซเต็มสบายสบาย สายไปเรื่อยออกมาดูดีอยู่นะโอเคสล็อตกลับมาแล้ว
Come on, come on. There's beauty in even the smallest moments. ป๊อปปี้ไปไหนอ่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้ไปไหนอ่ะโอ้ my god อย่าบอกนะว่ามีคนฮิตป๊อปปี้3ไปแล้วคนที่โอ้โหคนที่เล่นวิชคราฟผมลืมไปมีคนเล่นวิชคราฟนี่ว่ะไม่อยากเชื่อว่าตัวเองแบบว่าชนะมาเก้าตาแล้วเล่นมั่วมันก็ไม่ได้เล่นมั่วหรอกแต่มันไม่เก่งสกอร่า5บาท please please นูตป๊อปปี้ยังไม่3ใช่ไหมโอ้โหป๊อปปี้จะ3แล้วผมไม่เจอแน่หรือว่าโนป๊อปปี้มันจะ3แล้วมันไม่มีโอกาสที่อันนี้ป่ะคือยังไงผมก็น่าจะเจอผมต้องเจอก่อนเว้ยโอ้ไงดีวะป๊อปปี้ค้างตัวเดียวไปแล้วไม่อยู่แล้วอาลีมาความจริงต้องสลับไปเทมให้อาลีด้วยตัดเลือดให้กับตัวนี้ต้องสลับไอเทมให้อาลีอ่ะโอ้ผมแพ้แพ้ได้ไงวะเวล8ไอ้เฟรรี่มันโกงอ่ะโดนขายฝันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นเก่งเลยอาลีหมื่นดาเมจเลยเหรอแต่คนนี้มันก็3ดาวแล้วมันเล่นทับอะผมไม่แน่ใจเขาออลอินนูนู3ดาวไอ้ป๊อปปี้3ดาวเลยไหมเขาไม่ทำด้วยเขามีเงินอยู่เท่าผมเลยผมว่าเขาไม่น่าจะทำนะถ้าทำนี่คือเขา GG เลยท
ทำของแครี่เพิ่มให้ตัวยืนหลังได้ครับตอนเป็นอนาคตตัวนี้น่าจะเป็นตัว4ดาวใช่ไหมทำไปกันอัปเกรดฮีคาริมครับโรเพื่ออัปเกรดฮีคาริมไปกันความจริงตัวยืนหลังมันดาเมจมันเพียงพอแล้วแต่ว่าผมทำป๊อปปี้3ดาวไม่ได้ครับมันเลยแบบมันขาดตัวยืนหน้าแข็งๆสักอีกสัก1ตัวก็เลยไม่ไหวมันด้วยมีคนเล่นทับอ่ะผมลืมไปเลยว่ามีคนเล่นวิชครับ God damn it อัปเกรดอีคาริมไม่ได้ต้องรออีกเทิร์นแต่ผมจะได้โซอีแล้วเว้ยโซอีขาดอีกชุดหนึ่งครับตอนนี้สเตจที่5แล้วน่าจะได้สเตจที่6นี่ว่ะถ้าคนนี้ตายเมื่อไหร่ก็คือเจอตัวได้เลยอะไรผมแพ้เขาว่าผมไม่ได้อัปเกรดรูป8ผมอาจจะตายก่อนเขาเปล่าวะเนี่ยคนเล่นคอมเมดตายไปแล้วเลือดสูสีกันเยอะอาจจะได้ท็อป5ไม่ก็ท็อป6อย่างที่บอกมันไม่เก่งครับเผื่อได้ที่6แล้วมั้งน่าจะท็อป6 What theโน่ไซเทมผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแกะป๊อปปี้3ดาวผมบอกแล้วถ้ามันมีคนหนึ่งอ่ะไม่ฮิต3อ่ะมันจะมีโอกาสหมุนเจออยู่แซวผมไม่ต้องกดดันตัวเองก็ได้นี่วะแบบโรไปเรื่อยจะเจอครับหรือว่าคนนี้ถอดใจขายไปแล้วก็ได้นะอย่างด้วยผมต้องทำตัดเลือดสู้แฟรี่ผมเจอป๊อปปี้ก่อนเขาไอ้นี่มันน่าจะไม่เจอแล้วน่าจะว่าจะใช้แบบอะไรสักอย่างเพื่อให้หาเจอแจ๊ไอเทมนี้ไม่แย่นะครับถ้าให้ยืนหน้าจะได้40 ammo magic resist โคตรเยอะเลยนะแต่ว่าสเตตไอเทมไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ใช่สเตตแทงค์ได้แค่การเวทเอนเนอร์จีเอาใส่ตัวยืนหลังไม่แย่ใส่ให้อาริแกะให้อาริไอเทมตัดเลือดเหรอเดี๋ยวรอกันทำฮิคาริม2ดาวเฮ้ยฮิคาริมไปไหนเอ้า What ไม่มีใครเล่นมัลตินี่ทำไมหาฮิคาริมไม่เจอฟอร์เจ็ด
โอ้ยฟอร์สมันเป็นแบบว่าเทรลแบบว่า TS อะแบบความจริงผมใส่ขนาดนี้มันไม่น่าจะกากนะเว้ยมันดูกากเลยเฮ้ยฮิตไม่โดนโอเคwant to sell ไปจุด4 our fish what the fuck พูดแล้วนี่มาขายเกมออเบียนในเกมนี้ด้วยท็อป4วู้ฮู้คอมไปเรื่อย เล่นคอมไปเรื่อยท็อป4มันก็ไม่ไปเรื่อยหรอกแค่แบบว่านั่นแหละตัวไม่เก่งเฮ้ยเอ้าได้เลย4โอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงปะโอ้มันผสมอีกแค่1 2แล้วก็3เป็น4ใช่มั้ยว้าวแล้วทํา5ดาวได้ปะโซยี่ Time to reflect on what we learned ทํา5ดาวได้จ่อเวทมันได้เวลาทํา5ดาวเลยสี่ดาวโซอีโบรชามดีเฟนโกเลมฮิตอีกเลเวลเพื่อทำสกอร่าครับผมจะเก็บพอร์ทัลไว้มากสกอร่า4ท็อป3วู้ฮูท็อป3ท็อป3คนที่ทำดาเมจเยอะสุดไม่ใช่โซอี้ครับโซอี้ด้อยมากอารียังทำดาเมจได้เยอะกว่าก็คือโซอี้เหมือนทำแบบปั่นๆไปกันนะโอเคไม่เก่งครับไม่เก่งแต่ทำเอาที่ถ้างั้นผมแกะไอเทมให้wait ฮะwhat อุ้ย4ดาวคือถ้าใส่ไอเทมคือถอดไม่ได้เหรอครับเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้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 ยเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าจะได้ท็อป1ดูดีนะดูดีดูดีอยู่นะดูดีอยู่แบบผมจะทำโซอี้5ดาวเลยถ้าทำได้นะโอ้โหแม่งเอ้ย3ดาวกี่ตัววะเนี่ยอ
้องจัดกระจายครับมันเดี๋ยวโดนสตันเขาเล่นเขาเล่นไอมันสุดยอดเลยเขาเล่นในเขาเรียกว่าอะไรนามิครับถ้าเอาไว้ลายเดียวกันเดี๋ยวโดนสตันหมู่วิชคราฟเพิ่มเหรอเฟรรี่ไพโรผมจะเล่นไพโรเดี๋ยวนะมันได้ใช่ป่ะผมมีไพโรนี่ Hands off my meal. Yes ผมเล่นไพโรได้แต่มันจะเก่งไหมอ่ะคือถ้าเลือดเหลือ 10% มันตายเลยไงผมเลยคิดว่าไพโรไม่แย่ไม่ไหวตัวยืนไม่ไหวใช่ตัวยืนไม่ไหวต้องทำตัวอ้วน2ดาวตัวยืนไม่ไหว preserve power changes everyoneสกอล่า4แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับมาท็อป3ได้อันนี้มันยากเกินไปอ่ะไอคนนั้นมันดาวเยอะมากเลยอาจจะต้องเป็นทรูดาเมจหรอน่าจะได้แค่ที่2ท็อป2แต่ท็อป2ก็ไม่แย่แล้วทุกคน Not badแวน6เป็นอะไรที่ท็อป1ได้เห็นได้บ่อยมากเลยมันโหดด้วยแบบด้วยตัวของมันหรอมั้งมันไม่รู้อะกรอบมันค่อนข้างเยอะผมต้องทำให้ตัวยืนมันถึกกว่านี้อาจจะช่วยได้ก็ล่า4ดึงพอร์ทัลตัวนี้ออกใส่อันนี ไม่ไหวเลย
แต่ได้ขนาดนี้โอเคแล้วโอเคที่สองนักเมนนี้สามารถพาผมขึ้นที่สองท็อปสามได้เป็นนักเมนที่ไม่น่าเชื่อเลย